ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงการกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมได้จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อชีวิตใหม่ในวันที่30ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีพันตำรวจเอกพีรวุฒิสวนณประสิทธิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงการพร้อมข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการดังกล่าวณห,ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬโดยมีส่วนราชการอาสาสมัครคุมประพฤติเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเจ้าหน้าที่สำนักงานและผู้กระทำผิดที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานคุมประพฤติรวมจำนวนทั้งสิ้น100คนร่วมบริจาคโลหิต